สวัสดีครับผมนายแพทย์ชวกรเหลี่ยมไพบูลย์นะครับเป็นศัลยแพทย์หัวใจและทรงอกประจำโรงพยาบาลเวชธานีครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีอุบัติการณ์อย่างไรก็จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับเราพบว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมีอัตราการตายเป็นอันดับ1นะครับของโลกนะครับรวมถึงในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับข้อมูลจากสาธารณสุขก็ไปในทิศทางเดียวกันครับอัตราการเสียชีวิตของโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยติดอันดับท็อป3ของประเทศไทยซึ่งจะตีคู่มากับอุบัติเหตุกับโรคมะเร็งครับอะไรคือสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็สาเหตุก็เกิดจากการสะสมของไขมันนะครับในผนังหลอดเลือดหัวใจครับทำให้ผนังหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีการแข็งตัวขึ้นหนาตัวขึ้นนะครับทำให้การลำเลียงเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจไปได้น้อยลงก็จะเกิดผลเสียต่างๆตามมาได้ครับใครคือกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบสำหรับกลุ่มเสี่ยงเลยก็คือกลุ่มที่มีพฤติกรรมการทานอาหารที่ไม่ดีนะครับเช่นทานพวกจังก์ฟู้ดอาหารหวานอาหารมันนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็กลุ่มที่ไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับอีกทั้งกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวที่เป็นภาวะโรคเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันในเลือดสูงครับเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดจากพันธุกรรมหรือไม่ก็พันธุกรรมก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยสนับสนุนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเช็คว่าเรามีญาติสายตรงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยหรือเปล่าครับจริงๆกลุ่มพันธุกรรมโดยตรงเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้เยอะหรอกครับต้องมองไปถึงปัจจัยสนับสนุนอื่นด้วยเช่นพฤติกรรมอย่างที่บอกไปพฤติกรรมการบริโภครวมถึงโรคประจำตัวอื่นๆอันนี้เป็นปัจจัยที่น่ากลัวกว่ามากกว่ากรรมพันธุ์เยอะครับอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอย่างไรสำหรับอาการที่พบบ่อยที่สุดและมากที่สุดก็คืออาการเจ็บหน้าอกนะครับซึ่งคนไข้เนี่ยจะเจ็บแน่นกลางอกนะครับอาจจะร้าวไปบริเวณแขนซ้ายหรือบริเวณลำคอได้นะครับส่วนอาการรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นอาการเหนื่อยง่ายหายใจลำบากครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีหน้ามืดเป็นลมหมดสติอีกทั้งอาการใจสั่นได้ครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีสัญญาณเตือนหรือไม่คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนี้เนี่ยมักจะไม่รู้ตัวว่าเป็นครับมักจะรู้ตัวอีกทีก็เมื่อมีอาการเลยมีอาการแล้วมาพบแพทย์แล้วแพทย์ก็ทำการตรวจและวินิจฉัยวันนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พอจะเป็นสัญญาณเตือนได้ก็คือให้เราสังเกตตัวเองว่าเรามีภาวะความเสี่ยงไหมความเสี่ยงก็คืออย่างที่ผมได้บอกไปเช่นพฤติกรรมการบริโภคการออกกำลังกายแล้วก็โรคประจำตัวต่างถ้ามีสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่อาจจะเป็น warning sign ได้ว่ามีความเสี่ยงนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบวินิจฉัยอย่างไรก็ถ้ามีคนไข้มาตรวจกับเราด้วยอาการที่สงสัยว่าจะมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับสิ่งแรกที่จะตรวจก็คือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับซึ่งคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยจะบอกได้ว่าคนไข้เป็นไหมนะครับอีกทั้งยังบอกว่าอาการที่เขาเป็นเนี่ยมีความเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการตรวจเลือดนะครับซึ่งจะตรวจดูเอนไซม์ที่บอกว่ามีภาวะผิดปกตินี้ร่วมด้วยไหมนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยแพทย์ก็จะส่งคนไข้ไปทำการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจซึ่งการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเป็นวิธีที่ให้ข้อมูลได้ชัดเจนและแม่นยำที่สุดนะครับอีกทั้งยังสามารถให้การรักษาได้ในขณะเดียวกันด้วยครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้อย่างไรสำหรับแนวทางการรักษานะครับก็มีตั้งแต่ทานยานะครับซึ่งทานยาเนี่ยเราจะเลือกในกลุ่มคนไข้ที่เป็นเล็กน้อยนะครับไม่มากแล้วก็หมั่นตรวจติดตามต่อเป็นระยะแต่ถ้าเป็นมากขึ้นนะครับก็อาจจะต้องมีการรักษาโดยการส่วนหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวดซึ่งเราก็จะทำในรายที่มีการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจที่เป็น1หรือ2เส้นหรือมีการตีบตันที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับแต่ถ้ารายที่มีการตีบตันค่อนข้างซับซ้อนเป็นเยอะหลายเส้นหลายตำแหน่งรายนี้เนี่ยอาจจะต้องรับการรักษาโดยการผ่าตัดซึ่งก็คือการทำบายพาสหลอดเลือดหัวใจครับผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจด้วยเทคนิคไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมคืออะไรต้องเริ่มจากเบสิกก่อนว่าการผ่าตัดหัวใจส่วนใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าโรคลิ้นหัวใจหรือโรคหัวใจอื่นๆเนี่ยถ้าทำการรักษาผ่าตัดเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมร่วมด้วยนะครับเนื่องจากเราจะต้องทำการหยุดหัวใจชั่วคราวขณะผ่าตัดนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยก็จะทำงานแทนหัวใจและปอดนะครับโดยที่คอยส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้คนไข้ปลอดภัยขณะผ่าตัดนะครับซึ่ง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องนี้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าบางทีเนี่ยตัวเครื่องเนี้ยก็ส่งผลเสียกับร่างกายคนไข้ได้นะครับเนื่องจากมันมีการกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในร่างกายทำให้คนไข้ต้องใช้เวลาพักฟื้นที่นานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจในปัจจุบันเนี่ยจึงเริ่มมีการพัฒนามาทำในเทคนิคที่เราไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ครับการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจเทียมด้วยเทคนิคไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมมีกระบวนการอย่างไรก็คือถ้าเบสิกในเรื่องของการผ่าตัดต่อเส้นเลือดเนี่ยหลักการเนี่ยคล้ายๆกับเทคนิคเดิมเลยครับแต่สิ่งที่แตกต่างพอเราไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมนั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องต่อผ่าตัดหัวใจเนี่ยในขณะที่หัวใจยังเต้นอยู่ซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ค่อนข้างชาเลนจ์นะครับจำเป็นจะต้องใช้แพทย์และทีมผ่าตัดที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะครับแต่สิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือมันก็ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากตัวเครื่องปอดและหัวใจเทียมนั่นเองครับการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจด้วยเทคนิคไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมมีข้อดีอย่างไรก็ข้อดีสำหรับการผ่าตัดวิธีนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยพอเราไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมเราก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาจากเครื่องนี้ได้นะครับลดการอักเสบต่างๆที่จะเกิดหลังการผ่าตัดได้อีกทั้งพบว่ามีการใช้เลือดและเสียเลือดที่น้อยลงด้วยนะครับแล้วก็คนไข้ฟื้นตัวไวนอนโรงพยาบาลสั้นลงสามารถกลับบ้านไปทำงานหรือทำกิจกรรมประจำวันต่างๆได้ไวขึ้นนะครับอีกทั้งยังลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะไตวายหรือสโตรกหลังผ่าตัดได้ครับก็สำหรับวิธีนี้นะครับถ้าคนไข้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบสามารถใช้เทคนิคนี้ผ่าตัดได้กับทุกรายนะครับถ้าอยู่ในทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญครับแต่ว่าถ้าคนไข้มีโรคอื่นร่วมด้วยเช่นนอกจากจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วยังมีโรคลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบที่ต้องรับการรักษาผ่าตัดด้วยเราก็อาจจะต้องเลี่ยงวิธีนี้ครับไปใช้วิธีมาตรฐานโดยใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมร่วมด้วยตามปกติครับก็สำหรับการประสบความสำเร็จของการผ่าตัด success rate เนี่ยก็ต้องใช้คำว่าสูงละกันครับเนาะเพราะทุกอย่างอาจจะไม่ได้ใช้คำว่า 100% อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเลยครับแล้วก็ยังปลอดภัยกับคนไข้ด้วยครับเมื่อผ่าตัดแล้วต้องดูแลตัวเองอย่างไรก็อันดับแรกเลยการที่ต้องดูแลตัวเองก็คือ1เราต้องรับประทานยาตามที่แพทย์บอกนะครับเพราะว่ามันจะมียากลุ่มที่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดนะครับการที่ทานยากลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะลดการเกิดการกลับมาตีบตันซ้ําได้นะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็คือต้องมาควบคุมตัวเองในการเลือกรับประทานอาหารนะครับเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในกลุ่มที่รับประทานอาหารที่มีความเสี่ยงอยู่หลอดเลือดต่างๆก็กลับมาตีบกลับมาตันได้นะครับและในช่วงแรกหลังผ่าตัดเนี่ยจําเป็นจะต้องค่อนข้างให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่ต้องออกแรงต่างๆหรือทํางานหนักนะครับเพราะว่าเวลาผ่าตัดหัวใจเนี่ยเราจะต้องมีการผ่าตัดกระดูกบริเวณกลางหน้าอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอให้กระดูกเนี่ยกลับมาเชื่อมได้สมบูรณ์ก่อนถึงจะกลับไปใช้ชีวิตต่างๆประจําวันได้อย่างสมบูรณ์อีกทีประมาณอย่างน้อยประมาณ1เดือนขึ้นไปครับฝากถึงคนทางบ้านให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจตีบครับผมก็จากข้อมูลที่ได้อธิบายไปนะครับก็จะเห็นว่าโรคนี้มีคนเป็นมากขึ้นทุกวันแล้วก็อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการหรืออาการแสดงที่สงสัยว่าจะมีโรคภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยอยากแนะนำนะครับให้รีบมาตรวจมารักษาเพื่อที่ได้ตรวจรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอีกทั้งสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเราต้องหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองนะครับทั้งพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆและสิ่งที่ละเลยไม่ได้เลยนะครับก็คืออยากให้หมั่นตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีด้วยครับ